แก้วรุ่นนี้เป็นที่นิยมมากๆนะครับยอดขายสูงริ้วเกือบแสนแล้วข้อดีก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนฝาด้วยกันได้มีฝาทดแทนสามารถสั่งเพิ่มได้นะครับแล้วก็สามารถพับบริเวณที่ดูดเป็นหลอดมีหลอดในตัวแล้วมีฝาที่เป็นหลอดแล้วก็ฝาที่เป็นการเปิดให้ดื่มแบบนี้นะครับแต่ก็มีจุดอ่อนนะจุดอ่อนของเขาเนี่ยก็คือสามารถเป็นสนิมได้ง่ายๆเลยสังเกตดูตรงนี้ปกติวาวๆนะครับสนิมขึ้นแล้วก็มีขมเหลาได้ต้องซื้อแบบที่มีตัวเคลือบนะถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบบที่เป็นแบบเนี้ยแบบสีบอลเงินที่ไม่มีเคลือบเนี่ยตรงนี้สังเกตดูเป็นวัสดุที่เป็นสแตนเลสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมล้างแล้วก็คว่ำใบสังเกตดูง่ายๆจะมีเม็ดสนิมขึ้นมาเป็นเม็ดๆเนี่ยครับมันดูไม่โอเคเลยนะมันต้องขัดนะครับถ้าเกิดว่าด้านล่างเนี่ยคุณไม่เช็ดสังเกตดูนะครับสนิมมาแล้วแป๊บเดียวเองแล้วก็อีกจุดนึงครับบริเวณที่เป็นหลอดพองงัดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สนิทบางทีดูดแบบเนี้ยลมมันเข้าลมเต็มท้องเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็โอเคแต่จุดหนึ่งคือคุณจะต้องใช้ทีละอย่างนะครับตรงนี้คือต้องปิด